โดยประวัติไรอันไม่หมดนี้หลังแฟนคลับดราม่าสนั่นเจอครูสลาตัดสินแพ้เรียกว่าเป็นกระแสดราม่าร้อนในโลกออนไลน์ทัวลงครูสลาตัดสินให้ไรอันแพ้พี่จอย ดยหลังจากจบรายการเพชรตัดเพชรทางช่องเวิร์กพอย์23โดยทางเพจคนลุกทุง่งได้เผยว่างานนี้เป็นอันเจอกันของจอยโรมิรแชมป์ไม้ทองคำหนึ่งกับไรอันแชมป์ไม้หมดนี้200สมัยซึ่งทางคู่เลิกเพลงลุกทุ่งหวานมาประชันกันแบบไม่ยอมอ่อนข้อเกมดูเหมือนว่าจะน่าสนุกเอาแชมป์เจอแชมป์แต่พอจบรายการครูสลาคุณวุฒิโดนวิจารณ์จากเหล่าแฟนคลับไรอันว่าครูสลาตัดสินไม,ม่ยุติธรรมให้ไรอันแพ้ทั้งนี้ในโลกออนไลน์เหล่าเอฟซีแฟนคลับไรอัน mm ตั้งออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดจนเกิดทั่วลงครูสลาตั้งข้อสงสัยถามถึงมาตรฐานเกณฑ์การให้คะแนนของครูสลาคุณวุฒิในเชิงลำเอียงครูสลาคุณวุฒิตัดสินคานใสายตาผู้ชมไรอันร้องดีมากแต่ทำไมให้แพ้จนกลายเป็นตรามาเยโตซึ่งเชื่อว่านาทีนี้ก็ไม่มีใครที่แม่รู้จักเขาเพราะเขาเป็นนักร้องลุกทุ่งที่โด่งดังมากและสำหรับประวัติเบื้องต้นของไรอันปัจจุบันไรอันมีอายุ19ปีซึ่งก่อนจะเข้ามาร่วมแข่งขันรายการ ไม่หมดนี้เสียงโชคเขาได้ร่วมแข่งขันร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ13ปี อย่างในรายการมาสเตอร์คเวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน็อกเอาท์ละได้เปิดเผยในรายการคอนเทนต์พิเศษของช่อง WorkPoint o f อ i ฟ i a เว่าเขาแข่งมาหลายรายการและรับรางวัลพ้่ยรางวัลมาหลายเวทีซึ่งสมัยเรียนมัธยมเขาเคยแข่งขันรายการศึกวันดวลเพลงนักสู้ลูกทุ่งในปีพศ2561ด้วยหลังจากนั้นในปี2563รยไรอันเดลร่วมแข่งขันรายการดวลเพลงชิงทุนสู้ภยัยโควิด -19 นสมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห โรงเรียนบางกะปิโดยในรายการเขาได้เผยว่าตัวเองได้ลดน้ำหนักปรับลุกจนมีผลต่อการเรียนและช่วงโควิดคุณแม่เขาต้องตกงานหลังบริษัทที่อยู่ปิดตัวส่วนคุณพ่อก็เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต้องทำงานหนักเพิ่มจนเขาเริ่มแข่งขันร้องเพลงจริงจังซึ่งนอกจากเวทีท้องถิ่นแล้วดวนเพลงชิงทุนสู้ภัยโควิดไรอันก็เคยผ่านการแข่งขันบนเวทีชุมทางดาวทองซึ่งณเวลานั้นเขาเป็นอีกผู้เข้าแข่งขันที่โดดเด่นของรายการจนมีการตัดคลิปการแสดงออกมาซึ่งมียอดชมมากกว่า800 0ครั้งด้วยนอกเหนือไปจากการร้องเพลงในรายการแนวลุกทุ่งแล้ว ไรอันก็เคยแข่งเป็นเงาเสียงยอดรักสลักใจในรายการกิกดูสงครามเพลงเงินล้านอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ